สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยทำให้มีสถานการณ์ที่เรียกว่าเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องโดยเฉพาะมาตรการที่หลายชาติออกมาคว่ำบาตรทางด้านรัสเซียนะครับหนึ่งในนั้นก็คือสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นแกนนำของกลุ่มนาโต้ก็ออกวางมาตรการในการคว่ำบาตรทางด้านรัสเซียอย่างต่อเนื่องรวมถึงประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปนั้นก็มีการออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องของการแบนการนำเข้าพลังงานจากทางด้านรัสเซียเรื่องนี้ปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประธานาธิบดีเรเซฟเทยิปเอร์โดกันผู้นำของตุรกีนะครับกล่าวถึงการที่สหรัฐและชาติตะวันตกต้องการเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียอย่างต่อเนื่องก็บอกว่าในส่วนของตุรกีนั้นต้องขอศึกษาตามแนวทางของสหประชาชาติผู้นำตุรกีบอกนะครับว่าครึ่งหนึ่งของก๊าซธรรมชาติที่ใช้งานในประเทศตุรกีนั้นปัจจุบันมีการนำเข้าจากรัสเซียและตุรกีก็มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าร่วมกับรัสเซียด้วยทั้งสองเรื่องเป็นสิ่งที่รัฐบาลตุรกีนั้นต้องตระหนักอยู่เสมอและเขาเคยกล่าวเรื่องนี้โดยตรงกับทางด้านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสนะครับว่าเขาไม่สามารถปล่อยให้ประชาชนนั้นต้องหนาวตายในช่วงฤดูหนาวและก็ตุรกีนั้นไม่สามารถฟื้นฟูอุตสาหกรรมในประเทศได้โดยลำพังผู้นำตุรกียังบอกต่อนะครับว่ารัฐบาลตุรกีนั้นจะมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ผู้ลี้ภัยชาวยูเครนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ยารักษาโรคในขณะที่เรื่องที่เกี่ยวกับการจัดซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศ F-400 จากรัสเซียนั้นผู้นำตุรกีนั้นก็ยังคงยืนยันนะครับว่าจุดยืนของรัฐบาลตุรกีในเรื่องนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงและพูดถึงกระแสข่าวที่บอกว่าสหรัฐคาดหวังว่าตุรกีนั้นจะแบ่งปันระบบ F-400 ให้กับยูเครนเพื่อรับมือการโจมตีจากรัสเซียว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นต้องการสร้างความวุ่นวายนะครับผู้นำตุรกีก็บอกว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นต้องการแค่สร้างความวุ่นวายที่ผ่านมานั้นสหรัฐคว่ำบาตรตุรกีเมื่อเดือนธันวาคม2563เนื่องจากไม่พอใจอย่างหนักที่รัฐบาลตุรกีนั้นไปซื้อระบบ F-400 จากรัสเซียทั้งที่เป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นอกจากนี้สหรัฐนั้นยังมีการขับรัฐบาลตุรกีออกจากโครงการความร่วมมือพัฒนาเครื่องบินขับไล่ F-35 ด้วยนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับผู้นำตุรกีนั้นออกมายืนยันชัดเจนว่ารัฐบาลตุรกีนั้นจะไม่มีแบนรัสเซียนะครับโดยเฉพาะเรื่องการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียนั้นก็ยังคงนำเข้าตามปกติความร่วมมือด้านความมั่นคงนั้นก็ยังคงร่วมมือตามปกติเพราะอะไรเพราะผู้นำของตุรกีนั้นก็บอกว่าไม่สามารถที่จะปล่อยให้ประชาชนนั้นเนี่ยครับหนาวตายในฤดูหนาวได้พูดง่ายทางด้านผู้นำตุรกีนั้นเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาตินั่นเองครับ